ผมมองที่ผมเองนะเวลาจะยึดฉวยอะไรปฏิบัติเป็นตบะหรือเป็นอะไรที่ปฏิบัติบ่อยๆอ่ะไม่เกินไปจากอัปปนกธรรมเลยครับแม้แต่พรรษานี้ท่านให้ตั้งตบะอะไรผมก็เอาอัปปนกธรรมนี่แหละมาตั้งใหม่ปฏิบัติไม่ผิดเลยครับซึ่งสัมปวินซีพอเจเนมันต่างสัมปวินซีมันบอกเลยว่าต้องมีภายนอกสัมปวินซีถ้าคุณจะเอาจะบอกสัมปวินซีก็สัมปวินซีเรื่องไงสัมปวินซีภายในเอาเราแค่ตั้ง5สัมปวินอินทรีย์แล้วคุณไม่เอาสัมรวมอีก5คุณไม่เอาคุณทิ้งไปทำไมผมหมายความว่าสัมรวมข้างในมันสัมรวมไม่หมดเลยมันได้หมดมันก็ได้แต่ของละเอียดมันก็ของหยาบเนี่ยคุณก็จะชีวิตของคุณจริงคุณอยู่กับของหยาบตาก็ไม่ต้องเป็นชีวิตคุณอยู่ของหยาบของละเอียดนี่เป็นคนที่จริงของละเอียดนี่อาศัยตรงนั้นเองของหยาบเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะสัมผัสทั้งหมดเลยบ่อยด้วยท่านพุทธาท่านใช้หัวข้อในคุณทราบว่านรกของนักบวชคือนรก6ประการของนักบวชตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปเผลอชอบหรือไม่ชอบก็คือนรกของนักบวชในสมจิตจะตัวนรกหรือเดรัจฉานที่ว่าพระติดสระไปยินดีจีวรเป็นตัวเลยไปแค่เป็นเลยเขาก็เลยตีความกันว่าอย่าไปรู้อย่าไปเห็นซะยิ่งพระสูตรหนึ่งที่บอกนั่นเลยตีทิ้งหมดเลยเปรียบเปรยเหมือนหมากับเต่าเจอกันน่ะเต่าก็เลยต้องหดทั้ง6เข้าเขาก็บอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่านพุทธเจ้ายังอุปมาเลยว่าไม่ให้ส่งตาส่งหูออกนอกตัวงั้นมันคือหมามันจะกัดกินก็คุณถ้าคุณไม่มีพลังที่จะทำให้หมาเชื่องได้ผมก็ว่าเฮ้ยคำว่าอิจิสังวรมันไม่ได้แบบแต่อย่างนั้นมันคล้ายกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไปเต่าได้ยังไงมันเป็นเต่านี่แหละออกมาทุกทวารนี่แหละออกมาทุกอินทรีย์นี่แหละแต่ทุกอินทรีย์นี่มีพลังเหนืออุตระทำให้ทุกอย่างสงบทุกอย่างสยบทุกอย่างได้อันนี้จึงเรียกว่าเนื้อจึงเรียกว่าอุตระไอ้หดเข้าไปในอุตระที่ไหนละมันหลบมันไม่ได้อยู่เนื้อความหมายที่พุทธเจ้าให้หลบนี่คือหลบแบบมีชั้นเชิงแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคือต้องหดมาซะเลยให้เป็นรูปธรรมซะเลยจริงๆแล้วหดเป็นรูปธรรมก็คือหดเรื่องของอกุศลน่ะถ้าหากว่าไม่สำรวมแล้วเนี่ยไอ้อภิชฌามันจะครอบงำพยาบาทมันจะครอบงำนี่ต่างหากที่ผมจะแทรกได้ครับอภิชฌาเลยว่าไอ้ตัวข้างนอกมันจะแทรกได้มันขดเข้ามาข้างในเพื่อนมันก็เป็นสแตติกก็เป็นแกนบวกแต่เอารูปธรรมซะว่าเพราะงี้จะต้องมีแกนบวกแกนลบตลอดเวลาแกนบวกแกนลบจึงแยกยากอธิบายแกนบวกแกนลบและอธิบายเทวะหรือสองนี่แหละทุกอย่างละเอียดตรงนี้ยากจริงแต่ยากมันก็ต้องเรียนต้องศึกษาจึงจะได้แล้วก็นี่จะเป็นอัญญาธาตุจริงๆวันนั้นจริงมันศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นทื่อถ้าผมไม่เกิดอัญญาธาตุมันศูนย์เลยถ้าผมไม่เกิดอัญญาธาตุในโลกไม่ศูนย์แต่ว่าโดยทั่วไปเป็นอย่างแป้งว่านี่ก็ทำยากนะแต่ว่าแค่ปวดหัวปวดขาอะไรมันก็ไม่ทำไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็มีลูกลิ้นตาไม่ยอมหรอกครับที่บอกว่าท่านให้ชักสะพานเสียอาตามันไม่ยอมแพ้ก็แพ้ชะตาสามลงใจสงครามมันคงนะเราก็รู้เขาก็อะไรยังไงแต่ว่าเราเองเรามันหดขามาที่เราเองเราเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วมันเอาไม้สั้นไปรันขี้เปล่าๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้แล้วมันไม่เกิดผลอะไรขี้มันก็ต้องเหม็นอยู่เป็นธรรมชาติของขี้กำลังนึกอยู่ว่ามีพระสูตรไหนบ้างที่อธิบายได้ให้เห็นรูปธรรมว่าเรายื่นขายื่นตายื่นหัวของเต่าเนี่ยไปสัมผัสอยู่กับมันแต่ว่าไอ้ที่ชักออกมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ชักหัวเต่าไม่ใช่ชักขาเต่านะชักนึกในเรื่องที่เราสังวรไว้นี่แหละครับมันส่วนใหญ่ในละวาดก็จะแปลออกมาแล้วออกไปทางเป็นรูปธรรมเลยใช่ไหมฮะเป็นรูปธรรมแต่ว่านี่เป็นภาวะที่มัน
ซ้อนอยู่ในนี้มันเป็นสิริมหามายาบัณฑิตมาขยายความครับอีตรงนี้ก็ขยายได้เหมือนกันใช่ไหมว่าบัณฑิตเท่านั้นถึงจะรู้ความถ้ามันตรงง่ายๆอย่างนั้นมันจะคำพิราที่ไหนล่ะคนที่มันไม่พูดแล้วมันไม่ลงกันมันไม่เป็นหนึ่งร่วมกันแล้วแย่งไปได้ทุกมุมก็แย่งไปดูก็ความเห็นของเธอก็เป็นอย่างนึงความเห็นของเราก็เป็นอย่างนึงก็จบเพราะว่ามันไม่ยอมมันมีที่จบแล้วมันก็ไม่ยอมจบเพราะก็ยังไปหามุมนั้นหามุมนี้หามุมนี้มาอีกอยู่เรื่อยก็ต่อไปอยู่แล้วกันว่ามันที่จบมันก็ต้องลงตรงกันเห็นว่าตรงนี้เราคือที่จบคือลงเป็นกลับที่จบคือลงเป็นกลับในสมัยพุทธเจ้าเองยังเจอเลยครับที่ว่าเขาถามอะไรมาพุทธเจ้าก็ตอบไปหมดถามไปจนกระทั่งพุทธเจ้าต้องตอบถึงขั้นสุดท้ายแล้วอะเป็นปริยสารละเขาก็ยังถามอีกพุทธเจ้าเลยบอกว่าเธอน่ะได้ล่วงเลยปัญหาไปแล้วแต่ในพระบาลีเขียนผิดนะครับพระบาลีเขียนถูกแต่ว่าภาษาไทยที่พิมพ์มาน่ะเขียนผิดไปเขียนบอกว่าพุทธเจ้าตรัสว่าคุณได้ล่วงเลยปัญญามาแล้วผมก็มันใช่เหรอมันเป็นปริยสารมันจะไปใช้กับปัญญาได้เหรอผมก็ไปเช็คดูอ๋อบาลีว่าปัญหาจริงๆครับล่วงเลยปัญหาแล้วยังต้องถามอยู่เนี่ยพุทธเจ้าตอบจนถึงนิพพานเป็นที่สิ้นสุดแล้วอ่ะคุณก็ยังไม่หมดความสงสัยแย้งไปเรื่อยนะคำว่านิพพานต้องมีปัญญานะเพราะว่านิพพานมันก็คือสภาพจบตัวจบในตัวส่วนปรินิพพานก็จบในตัวแล้วก็สามารถขยายความได้ปรินิพพานเป็นปริโยสารมีอีกแบบนึงตอนนี้ก็เลิกเลยหรือบ้านหรือเมืองเลยดังนั้นถ้าเราไปเจอในพระไตรปิฎกถ้าพูดแค่ว่าปรินิพพานเนี่ยเราจะเพิ่งไปตีความว่าตายสิ้นสุดใช่ไหมครับว่าท่านเพราะยังไม่ได้ต้องมีปริโยสารต้องมีคำว่าปริโยสารอีกทีนึงถึงจะเรียกได้ว่าสิ้นสุดแน่แท้เรียกว่าไม่เหลือรูปไม่เหลือนามเป็นอุตุธาตุไปเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเห็นอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอที่พระเจ้าได้บอกกับพระสาวกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ว่าพระสารีบุตรเนี่ยปรินิพพานแล้วผมก็ยังไม่ปริโยสารเท่านั้นเองอย่างนี้ผมก็ชักจะยังไม่แจ่มแจ้งอ๋อมาแจ่มแจ้งอีกทีนึงก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าปริโยสารนี่บอกแต่ว่าปรินิพพานก็คือนิพพานทุกเรื่องรอบแล้วถึงรอบรู้รอบจบรอบรู้รอบจบรอบแต่ยังไม่ปริโยสารคำว่านิพพานเฉยๆเนี่ยอาจจะนิพพานในบางส่วนที่เป็นอาสวะบางส่วนสิ้นไปใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาสวะบางส่วนยังไม่ถือว่าอรหันต์แต่ว่าอาสวะบางส่วนสิ้นไปก็เรียกว่านิพพานได้ใช่ไหมครับได้อาสวะบางส่วนก็นิพพานได้แต่ละอันโสดาบันก็มีนิพพานโสดาบันเพราะว่าผมเคยเจอบางอย่างแม้แต่คนที่ได้รูปฌานที่หนึ่งพุทธเจ้ายังยกว่าให้เป็นพรหมเลยครับสะอาดไปเป็นละอันนะครับเดี๋ยวว่าเป็นพรหมขั้นปฐมภูมิสำนวนสมัยใหม่สำนวนของนักท่านมาเรียบเรียงให้ครับท่านพิจิตรท่านมาเรียบเรียงว่าพรหมขั้นปฐมภูมิคือพรหมสามขั้นน่ะเป็นปริสสาพรหมปุโรหิตาพรหมมหาพรหมมหาพรหมเนี่ยเป็นพรหมที่อยู่ในขั้นปฐมภูมิเขาเรียนแล้วในไตรภูมิพระร่วงในมูลสูตรนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากถ้าไม่มีมูลของแต่ละจุดแต่ละจุดผิดมีมูลของแต่ละจุดตั้งแต่หนึ่งยินดี
ป็นมูลกามนัสิกาฉันทะเป็นมูลกาแล้วมนัสิการต้องมาจำใจในใจเป็นมูลที่สองต้องเอามูลต้องเอาฉันทะไปยินดีใช่ไหมครับท่านก็เริ่มต้นมีฉันทะแล้วคุณจะต้องไปเอาไปยังไงคุณก็ต้องมีอยู่แล้วสิต้องฉันทะในการที่จะทำใจในใจก็ต้องมาศึกษาการทำใจในใจพอศึกษาการทำใจก็ต้องทำใจในใจให้สมาธิที่การทำใจในใจนั่งหลับตาสะกดจิตมันก็ทำใจในใจนะหรือทำใจในไม่หลับตาทำสะกดจิตลืมตาก็ได้มนสิการมันก็ละเอียดไปอีกเลยต่างๆเพราะงั้นต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยมนสิการต้องทำใจนี่ก็ต้องผูกยืนหยัดหลักในมูลสูตรว่ามนสิการต้องมีผัสสะแล้วจิตต้องดูเวทนาต้องเวทนาต้องเรียนที่เวทนานี่แจกที่เวทนานี่ถึงแจก108เลย108นี่มากกว่าอะไรแล้วนะครบแล้ว108เวทนา108นี่มากกว่าอะไรละแจกไปตั้ง108นัยยะเนี่ยเวทนาถ้าทำเวทนา108นี่ได้อย่างแข็งแรงเลยจนถึงอุเบกขาแล้วก็สั่งสมอุเบกขาลงไปตกผลึกลงไปตกผลึกลงไปเวทนาทำเวทนาให้เป็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็ตกผลึกตกตัวรู้ทั้งจิตเกิด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 จิตผลึกตกผลึกแข็งแรงตั้งมั่นเป็นประมุขเป็นสมาธิผมพิจารณาดูอย่างนี้จะถูกไหมครับพระท่านมูลสูตรทั้ง10มันมีองค์ประชุมทีละกลุ่มแล้วค่อยประชุมลงค่อยหยั่งลงใช่ก็ค่อยต้องมีเหตุปัจจัยมาแล้วมาลงมาลงพอมาลงสูงที่สุดหนักที่สุดเนี่ยอยู่ที่สมาธิประมุขตกผลึกเป็นตัวหลักแกนกลางไว้ก่อนแกนกลางเลยสมาธิเป็นตัวรวมสมาธิเพราะในตัวรวมนี่เป็นสมาธิเนี่ยตั้งแต่ต้นปฏิบัติมาเพื่อสั่งสมให้ตกผลึกพอตกผลึกแล้วเป็นต่อจากสมาธิก็มีสติปัญญาแล้ววิมุตติแล้วถึงจะอมตะแล้วถึงจะอะไรเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันขยายแล้วตรงนี้ตรงหลังนี่ขยายแล้วจากประมุขนี่มาขยายว่าอ้าวในประมุขนี่มีสตินะในประมุขนี่มีปัญญานะในประมุขนี่มีวิมุตตินะในประมุขในประมุขเนี่ยเป็นอมตะบุคคลนะที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกนั้นนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นการหยั่งลงสองอย่างอย่างอมตะเนี่ยหยั่งลงขั้นปลายครับแต่ก่อนจะมาหาสมาธิเนี่ยมันมีการหยั่งลงมาก่อนแต่ว่าไม่เรียกว่าหยั่งลงเรียกว่าประชุมลงสมุทรสารนาเนี่ยมันก็ใช่อันนี้อกคติครับสมุทรสารนาเนี่ยหยั่งประชุมลงประชุมลงส่วนอันนี้หยั่งลงในอกคติครับประชุมลงอกคตะอกคตาไม่ใช่อกคติการไปประชุมลงจะได้อกคติก็ได้อกคตาไม่ใช่อกันตินะอกคตาอกกันติก็อย่างลงเหมือนกันสะสมลงเหมือนกันแต่อกคตาอกคติเนี่ยมันตัวผมมองแบบนักศิลปะมองโอการประชุมลงเนี่ยคือมันก็คือลงมาที่เวทนาลงเพื่อจะตั้งมั่นก่อนไอตัวตั้งมั่นเนี่ยจะเป็นตัวอุเบกขาเป็นสแตติกกลายเป็นสแตติกที่อุเบกขาให้เป็นวิมุตติไปสู่การหยั่งลงอุเบกขานี่แน่นเข้าแน่นเข้าเป็นอัปปนาปยัปปนาเนี่ยผมศึกษาธรรมะแบบแยกแยะองค์ประกอบสิ่งนะครับท่านใช่แยกคอมโพสิชันประกอบเอามาประกอบเอามาประกอบกันนั่นส่วนนี้แล้วก็เป็นส่วนๆด้วยแล้วก็เป็นสัดส่วนด้วยอันนี้สัดส่วนหนึ่งอันนี้กรอบหนึ่งปริเฉดหนึ่งอันนี้ปริเฉดหนึ่งอันนี้ปริเฉดหนึ่งหลายๆปริเฉดมารวมกันก็เป็นคอนเทนต์คอนเท็กซ์มันเป็นคอนเทนต์คอนเท็กซ์แล้วก็มาเป็นจนมาเป็นก็เป็นแชปเตอร์มาเป็นอะไรมาเป็นบทมีสารบัญสารบัญคือรวมบทใช่ไหมครับสารบัญคือคอนเทนต์คอนเท็กซ์
สรมันนะไม่ใช่ปริเฉทที่เป็นคอนเทกต์เรามาเป็นปริเฉทเป็นคอนเทกต์แล้วก็มาเป็นคอนเทนต์เป็นสารบัญแล้วถึงมาเป็นแชปเตอร์